มากครับสำหรับกำลังใจในตอนนี้เราจะไปดูกันอีกทีตรงบริเวณป่าอุโมงค์แต่ตอนนี้ต้องฝ่าป่าเข้าไปขอไปฉายดูทางนะแล้วก็เดินตามไปก่อนความจริงระยะนี้ต้องไม่เจอแล้วความจริงระยะนี้จะต้องไม่เจอแล้วไม่เจอสัญญาณปฏิกิริยาโอ้ทำวงสัญญาณถ้ากดรอโอเคเรารอกันนี่ไม่มีอะไรไปฉายกับตัวกล้อง GoPro จะไม่ทำปฏิกิริยากับเครื่องให้เพื่อนดูชัดๆจะเข้าใกล้กับโทรศัพท์เท่านั้นโทรศัพท์กับตัวของโอ๊ตนี่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเดี๋ยวโอ๊ตกับน้องปาร์คเดินเข้าไปก่อนโอเคพี่ไปฉายดวงเดียวปาร์คหรือว่าโอ๊ตจะลองไปเซิร์ฟคนเดียวก่อนถ้าความรู้สึกเพราะว่าครั้งแรกใช่ไหมที่มาที่นี่ครั้งแรกพี่ไปลองเป้าหมายคือหน้าถ้ำหน้าอุโมงค์ริมทะเลถ้าไหวสำรวจได้ทั่วแล้วกลับมาเห็นในนี้ขึ้นสัญญาณอะไรบันทึกไว้โอเคพี่โอเคนะเอาเท่าไหนก็คือเท่านั้นถ้าไม่ไหวก็ค่อยมุกเอาใช่เท่านั้นแหละครับโอเคลุย
ครั้งแรกที่มาอึ้งรู้สึกอึ้งไปเลยครับผมไม่คิดว่าในเกาะมันจะมีที่แบบนี้จริงเหรออ่าผมเกิดมายังไม่จริงเหรออดนี่อดไม่เคยดูข่าวใช่ไหมแต่ว่าเคยเห็นข่าวตัวนี้ไหมไม่เคยเลยผมไม่เคยเห็นเลยก็เลยอึ้งเข้าไปใหญ่ครับซึ่งกับตันที่มาครั้งแรกตอนนั้นคือเห็นข่าวแล้วก็ยังรู้สึกอึ้งว่าอุ้ยมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะใหญ่ลกทางมันลกข้างล่างข้างหน้านี่คือลกแสดงว่าไม่มีคนเข้ามานานมากโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปสำรวจแล้วเดี๋ยวจะไม่เคยผมก็เพิ่งรู้มันมีที่แบบนี้กลับไปอยู่ตรงกลางเดี๋ยวกระตันอะไรอ่ะเดินมานี่เกือบนาทีอ่ะรู้สึกยังไงมันวิวเว้ยขนฟองเลยเนี่ยตรงนี้แหละที่กูก็ขนลุกตรงนี้เนี่ยขนลุกมากเลยตรงนี้ตอนที่เดินเข้ามาปุ๊บพูดมีเสียงแบบเนี้ยเสียงจุปากอ่ะเนี่ยตรงนี้แหละนี่แหละได้ยินจากจุดนี้เลยต้นไม้มันไม่มีลมเนาะมันขยับอย่างนั้นนะไม่มีลมขยับปุ๊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 บอย่างเงี้ยยิ่งทำให้ดูน่ากลัวเข้าไปอย่างไม่ไอ้ตัวนั้นตัวส่งสัญญาณมันจะมีสัญญาณพอเข้าใกล้
เฮ้ยนี่อ่ะเฮ้ยแนนไงปล่อยดิเออเนี่ยแนนลองถอยไปดิแนนลองถอยไปดิเฮ้ยเพื่อนๆนี่สัญญาณออกไปแล้วนะคือบอกได้ตรงนี้มันวิวว่ะเนี่ยเฮ้ยเจอสัญญาณด้วยเนี่ยสัญญาณ3ขีดมีไม่เยอะนะแต่ว่าขึ้นมาให้เห็นนะโอเคไม่เป็นไรปิดไม่ต้องใช้ละกำลังจะเดินกลับตรงนั้นอีกเหรอเฮ้ยกูจะวิวทุกทีเลยนี่ถ้าวิวไม่ต้องมีสัญญาณเหมือนกับเขาเข้ามาสื่อสารด้วยไม่มีเป็นเดินกลับไปเฮ้ยมีบอมแล้วนี่เออนี่ตรงจุดนั้นน่ะตรงจุดนั้นแหละที่ว่าเจอเหตุการณ์อุ้ยมาคู่ถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างอุ้ยไปแล้วเว้ยทองเว้ยทองเว้ยทองเว้ยคู่ไปเว้ยไปเว้ยโอ้ยเว้ยโอ้ยเสียบพลังงานเยอะมากตรงนั้นอ่ะตรงที่ได้ยินเสียงจุปากอ่ะตรงนั้นแหละตัวสัญญาณของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ก็ผมได้บันทึกลงไปในโกโปรแล้วเดี๋ยวนำออกมาให้เพื่อนๆได้ดูเพราะตรงจุดนั้นเนี่ยเข้าไปกล้องอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ถึงเลยโอเคก็เมื่อกี้ด้วยระยะประมาณนี้แล้วก็กล้องอยู่ตรงนั้นใช่มั้ยขึ้นประมาณสัก3ขีดอ่ะพลังงานไฟอุโมงค์นี่จะเต็มไปด้วยแบบป่าทั้งนั้นเลยแล้วก็มันจะมีทางซ้ายมือที่ว่าลงไปสู่ชายหาดได้ครับเพื่อนๆแล้วรอบๆมันจะเป็นป่ารกเลยครับพอออกไปจากตรงปากอุโมงค์สักประมาณ10เมตรมันก็จะเป็นหน้าผาจะเป็นเชิงหน้าผาลงไปเลยค่อนข้างน่ากลัวเดี๋ยวกัปตันจะจัดทีมให้กับคนที่จะลงไปเก็บภาพบริเวณชายหาดไหวไหมได้ครับถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องนั่งเฝ้ากล้องตรงจุดเนี้ย2คนเดี๋ยวพักไปก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะอยู่บริเวณนี้แล้วพาดูพื้นที่ตรงบริเวณที่เป็นป่าแถวเนี้ยสำรวจจนกว่าทีมที่จะไปเก็บภาพที่บริเวณชายหาดเนี่ยกลับมาไปโอ๊ตก็ได้แต่ว่าเราจะไปโอ๊ตได้เดี๋ยวพาเข้าไปครับโอเคงั้นเดี๋ยวกัปตันจะอยู่เฝ้ากล้องหน้าปากถ้ำปากอุโมงค์ตรงเนี้ยนอนอยู่ด้วยอ่ะโอ๊ตนี่ไม่น่าถึงไม่ถึงเดี๋ยวกัปตันจะถืออุปกรณ์ตรวจจับแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาปาร์คเช็คเพราะว่าข้างล่างแค่สวมได้เลยต้องคอยให้ปาร์คเพิ่มเดี๋ยวปาร์คไปโอ๊ตสองคนง่ายมันจะได้เผื่อสัมผัสอะไรได้จะเอาแม่เลาะเอาอันนั้นดีกว่าเพราะว่าจับภาพดีเลยสำคัญมากไอ้นั่นที่วัดว่ายังไงเจออะไรเห็นอะไรก็ต้องใครปิดประตูนั้นแล้วก็ปิดไฟนะครับถือหล่อนะเนี่ยหืมหล่อนะเนี่ยปูปิดเองเ
เราบ้างไงนะประตูปิดเองปิดเองเหรอเฮ้ยปิดใช่เหรอก็เห็นเหรอสตันสตันไม่ต้องถามก่อนใช่ไหมไม่รู้อะเดี๋ยวว่าผมจะปิดพี่นายปิดประตูเหรอพี่นายปิดประตูเหรออ๋อโอเคผมนี่ตกไม่แค่ถามเฉยๆตัวมันก็ปิดเมื่อกี้ปิดไปเปิดยังไงดึงลงมาดึงลงรถสองให้ทั่วเลยขอเป็นไฟใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นดูข้างล่างตามกล้องแล้วตรงเนี้ยครับตรงเลยต้นไม้ตรงนั้นไปที่ผมบอกว่าประมาณ10เมตรก็จะเป็นหน้าผาตรงนั้นก็จะเป็นหน้าผานะครับตรงที่ว่าไฟส่องอยู่เนี่ยทางลงไปชายหาดซ้ายมืออย่างที่ผมบอกซ้ายมือมันจะเป็นทางลงไปค่อนข้างนี่ว่าผมมากับกัปตันมันเป็นทางค่อนข้างลำบากลงไปนะแล้วก็ตอนเนี้ยไม่ได้มากันนานมากค่อนข้างรกผมว่าน่าจะต้องลำบากกว่าเดิมค่อนข้างอันตรายครับอดระวังนะต้องขออภัยด้วยนะถ้าสมมติว่าตรงบริเวณนี้มันเห็นหัวไฟฉายผมต้องจับไว้อย่างนี้จริงๆถ้าไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเห็นกดตรงไหนส่งสัญญาณแล้วนะถ้าตรงนี้ก็เกวอมาฝั่งไหนไม่รู้อ่ะค่อนข้างลบมืดตึ๊บเลยได้รถไม่ระวังนะระวังค่อนข้างชันนะครับลำบากนิดนึงเพราะมันเป็นหินส่วนใหญ่มันจะเป็นดินที่มันมีหินผสมครับมันทำให้แบบถ้าเราเหยียบพลาดบางทีเราขาแพงขาอะไรเงี้ยไปพร้อมหินนะอันตรายครับต้องคอยดูให้ดีๆนะมันเป็นผานี่หว่าระวังด้วยมากเลยอ่ะจะไปต่อหรือว่าแค่นี้ไม่สิไปต่อเลยก็ได้ไปไปได้ต่อแล้วเอาวอร์มนี่เดี๋ยวฮัลโหลกัปตันกัปตันยังได้ยินอยู่ไหมค่อนข้างรกมากเลยกัปตันเหมือนจะไปไม่ได้แล้วอะไปต่อไม่ได้แล้วมันรกไปหมดเลยครับโอเคครับแต่จับภาพได้อยู่แต่ว่ามันไปไม่ถึงข้างล่างแล้วครับเพราะว่ามันเป็นหญ้าเถาวัลย์หมดเลยแล้วมันปิดทางหมดเลยครับงั้นผมถอนตัวเลยนะกัปตันค่อนข้างรกครับเพื่อนๆลองดูอ
แล้วมันไม่มีเสียงเหรเราเดินขึ้นมาพี่สีเขียวขึ้นเหมือนมีคนมองมาแต่ไม่มีเสียงค่อนข้างชันอ๋อทางใช่ใช่ทางมันเป็นทางลงเขาแล้วก็มันลำบากกับหญ้าหนามอะไรพวกนี้ด้วยมาแรงด้วยโอเคทำได้ดีมากยังไงเราก็ได้ภาพละกิจกรรมที่เดินป่าเลยครับกิจกรรมที่เราพามาวันนี้เนี่ยคือด้วยความมันเป็นป่าแล้วก็ค่อนข้างที่อยู่ห่างไกลจากผู้คนเนี่ยเราจึงจัดทีมงานมาเยอะพอสมควรเพื่อให้มันเซฟกับสถานการณ์กับพื้นที่เพราะว่ามันไม่แปลกเลยขึ้นมันไม่ได้สัญญาณทำไมปูนหนาขนาดนี้ปูนหนามากนะต่อให้อุปกรณ์ดีแค่ไหน60เซนติเมตรปูนยังไม่รวมพวกดินที่อยู่ข้างๆคล่อมแล้วก็มีปูนเททับอีกทีนะแค่พื้นนะประมาณ60-70เซนเนี่ยดูแบบนี้ใช่ไหมนี่คือปันแล้วอันนี้ปาร์คลองวัดเข้าไปใช่ไหมเจอดินใช่ไหมเป็นดินหนานะหนาลองดึงหน่อยระวังมดเนี่ยขาเนี่ยแน่ไอ้ดำๆนี่ก็คือดินพอแทงเข้าไปเนี่ยคือไปเจอดินข้างในแล้วก็รู้ว่าออกปูนเนี่ยมันหนาขนาดนั้นแง่แล้วนะเขาคงจะต้องมีการเซฟตี้ทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กจำนวนมหาศาลเลยก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องขอไปอุปกรณ์บางอย่างของเราด้วยคือแบบมันอาจจะยังไม่พร้อมแต่คือแบบคือมันเต็มที่แล้วมันดีที่สุดสำหรับเราใช่ใช่เต็มที่เราขนมาคือทั้งหมดที่เรามีตรงนี้เพราะว่าเรารู้ว่าพื้นที่โลเคชั่นตรงนี้มันค่อนข้างที่จะคอนเน็กยากที่เราไม่ยอมมาที่นี่สักทีเนี่ยเพราะว่าเห็นอย่างนี้ครับเห็นด้วยขอบคุณมากครับเพราะว่าเนี่ยเพราะเหตุผลอันนี้แหละเพราะเราเคยสำรวจเรื่องสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยพอมีการเริ่มไลฟ์สดเนี่ยสัญญาณดับตั้งแต่หน้าถ้ำเนี่ยจนเราอัปเดตดีที่สุดแล้วตอนนี้ในการที่จะเข้ามาได้ถึงตรงกลางกลางๆเนี่ยมันมีพื้นที่นึงนะที่ว่าเป็นถ้ำที่เราจะไปกันตรงนั้นตรงนั้นเรายังคิดหนักเลยตรงนั้นเนี่ยคือเราอาจจะนะเพื่อนๆใช้สัญญาณแบบเชื่อมต่อโดยเป็นตัวพ่วงสัญญาณจากโทรศัพท์อีกเครื่องนึงตรงนั้นนี่ก็อายุของถ้ำนั้นเนี่ยก็ประมาณเกือบ200ปีนะซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยเราได้สอบถามก็มีคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เขาเคยไปทำงานที่เหมืองนั้นเขาบอกว่าตอนหนุ่มเนี่ยเขาเคยไปรับจ้างขุดเหมืองนั้นจริงๆซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการบุกเบิกแล้วก็สำรวจเส้นทางของแร่ในประเทศไทยแล้วเขาก็มาถึงเกาะนี้ด้วยจริงๆมากับเรือสำเภาเลยแบบสมัยก่อนเลยมันเป็นเรื่องราวที่ลี้ลับมากแล้วก็เขาบอกว่าประวัติที่นั่นไม่ต้องพูดถึงเยอะมากๆนะเขามีการตั้งศาลไว้เยอะมากมีคนตายอยู่แล้วทำงานตั้งศาลไว้นี่รายล้อมเลยเต็มไปหมดเลยที่พื้นที่ตรงนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่เราจะต้องทำการไปสำรวจกันเราจะดูกันว่าความพร้อมของพวกเราเนี่ยคือวันไหนดีที่สุดสำคัญอีกเรื่องนึงผมอยากจะฝากให้กับเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้นะเพื่อนๆมีเหตุการณ์ที่มีข่าวที่เกี่ยวกับการทำ YouTube หรือว่าช่อง YouTube ต่างๆในบ้านเราเยอะชื่อเสียงของยูทูบเบอร์อะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงในหลากหลายแง่มุมนะฮะก็จะขอฝากเพื่อนๆนะว่าคนที่ทำ YouTube ก็ดีคนที่เป็นใช้โทรศัพท์โซเชียลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram ต่างๆเพื่ออัปเดตให้กับคนที่อยู่ทั่วไปเนี่ยได้เห็นคุณเปรียบเสมือนว่าคุณมีสื่ออยู่ในมือนะเพื่อนการที่นำเสนออะไรบางอย่างก็อยากจะให้เพื่อนๆไตร่ตรองให้ดีแล้วก็เสนอในสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นจริง
พราะสิ่งต่างๆเนี่ยเวลาเราพูดออกไปมันจะไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรต่างๆได้กลับคืนมาได้อย่างดั้งเดิมแน่นอนนะครับเพียงแต่เราจะหวนกลับมาเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับเราก็จะต้องพยายามที่จะระมัดระวังสำหรับทุกๆการอัปเดตการเผยแพร่ข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามการที่เสนอข่าวเนี่ยคุณมีโซเชียลมีแฟนมีคนที่ดูวิดีโอของคุณอยู่คุณจะต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์นั่นคือสิ่งที่คุณจะมอบให้กับคนที่เขาเข้ามากดไลค์คนดูวิดีโอของคุณกลับคืนได้นั่นคือสิ่งที่ผมขอฝากไว้สำหรับวันนี้พวกเราก็ทำภารกิจได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมได้ขอพูดเรื่องนึงได้ไหมได้ครับเชิญจบแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสำหรับบางเรื่องนะที่ผมจะพูดบางครั้งผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อสำหรับเรื่องแบบเนี้ยอันนี้จริงผมว่าเราไม่ควรที่จะเอาความเชื่อของคนอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวพวกนี้มาพูดเล่นอะไรเงี้ยคือมันแบบเหมือนไอ้ทำลายจิตใจของบางคนที่เขาเชื่อซึ่งสำหรับตัวผมแล้วบางครั้งผมเป็นคนที่เคยเจอทั้งเรื่องแบบนี้ผมก็มีความเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ผมไม่คิดที่จะลบหลู่มันหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วคือเราเก็บตรงเนี้ยถ้ามันไม่เดือดร้อนในตัวของตัวเราอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะเอาไปพูดที่จะทําให้ความรู้สึกของคนคนนั้นที่เขาเชื่ออยู่แล้วมันพังลงไปให้ดูเพื่อความบันเทิงใช่ดูเป็นความบันเทิงดีกว่าดูความตื่นเต้นดูเป็นเรื่องการผจญภัยคุณน้องฟ้านะครับก็เข้าใจเพื่อนๆสําหรับคนที่มีความคิดในหลากหลายแง่มุมในความเชื่อของแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเชื่อได้แต่ว่าการที่เข้ามาชมวิดีโอลักษณะแบบนี้การไปประจนภัยการไปทำกิจกรรมใดๆก็ตามที่ต้องอาศัยความเชื่อเป็นหลักก็จะบอกไว้แล้วว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกๆกิจกรรมทุกๆภารกิจในสถานที่ที่เราไปก็อยากให้เพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักแล้วกันนะฮะก็สิ่งใดที่ดีก็เก็บเอาไว้สิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้มันผ่านเลยไปอย่างสโลแกนของช่องดังไม่ดีแฟนคลับบางคนเขาไม่ชอบจริงๆอันนี้เข้าใจโอ้ยมวยไม่รู้นี่มวยมีทุกแกอยู่หลังไม่เอาตรงนี้ขอกราบอภัยจริงๆครับก็เพื่อนผมไม่รู้ครับว่าเพื่อนบางคนเนี่ยกลัวตุ๊กแกจริงๆติ้งร้อนก็ขออภัยจริงครับยังไงก็ขอฝากไว้สำหรับช่องเล็กๆของพวกเราที่กำลังจะเติบโตก้าวเดินออกไปได้ไกลขึ้นไปอีกนะครับหมดช่วงโควิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะออกไปสู่โลกกว้างกันแน่นอนเพื่อนโอเคครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราออกไปใครเดินน้ำทุกคนเดี๋ยวคอมเมนต์ครับเราไม่ได้นำถ่ายกล้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูพื้นให้ดีสังเกตตัวนี้ตัดปลาหลาดตัวใหญ่แน่นอนโอ้นัทพลแซวมาเรื่องตุ๊กแกได้ขอพังจริงครับพี่แมวสวัสดีครับพี่แมวจากญี่ปุ่นครับไปถ่ายตุ๊กแกเป็นไงบ้างครับวันนี้อากาศยังหนาวอยู่ไหมครับกระตันไปถ่ายภาพอยู่นี่กระตันใช่ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเราโน้ตเรียนผมไม่ได้สุดอะไรพี่ไม่มีระวังนะอาจจะมีสิ่งสัตว์เลื้อยคลานอยู่ตรงนี้เดินดีๆนะเหมือนกับพอโอ๊ตเดินปุ๊บเขาดูเขาวิ่งเข้าไปในนี้ดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
ว่าคำถูกยังไงแนะนำเข้ามาได้เสมอครับผู้รับเปิดใจรับฟังทุกรถทั้งทุกคำติดนะครับเพื่อเป็นการเอามาใช้ในการปรับปรุงต้นไม้ที่นี่นะก็จะดูแบบยุบยูยุบยูดูน่ากลัวไปดูตรงจุดที่เป็นที่เป็นจอมปลวกใหญ่แล้วเราจะไปที่จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เจ้าที่เจ้าทางพื้นที่บริเวณนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปตรงนี้เราก็ได้ทำการบอกกล่าวและเรียกร้องแล้วนะตรงนี้ได้พี่เดินเข้าไปแล้วเจอเลยบอกกล่าวก่อนขออนุญาตนะครับที่บริเวณนี้อยู่เลยที่มีใจร่วมกับผมนานข้าพเจ้า